อันนี้มาสักเสียนปู่นะครับตั้งแต่อาจารย์ไมเคิลช่วงไหนช่วงแรกเลยไหมต่ออาจารย์ไมเคิลไปนะครับดูลายยังอยู่นะครับอันนี้ก็มาสักต่อนะครับเพิ่มเสียนครูนะครับเสียนครูวันนี้ราคา 30,000 นะครับแล้ววันนี้แฟนสักอีกเยอะเลยกี่ลายวันนี้วันนี้3ลายครับ2คนนี้ก็เกือบแสนกันครับดูแลครึ่งแสน3ลายนะครับวันนี้นะครับ2คนนะก็แลบยาชานะครับแลบยาชาทองเทิงเต็มตัวเลยครับมาคราวนี้นะล่ําซํานะครับอันนี้ก็เป็นคาถาวุฒิของผมนะครับที่ติดตัวไว้ตลอดนะอยู่ปทุมเนาะจากปทุมทำงานอะไรเราทำงานบริษัทครับผมลืมแล้วเนี่ยตอนนี้บริษัทที่สักตั้งแต่แบบสักตั้งแต่อาจารย์ไมเคิลนี่ก็คือแบบโอ้โหตั้งแต่ตากแดดเลยเหรอใช่ครับแล้วอะไรนะเคี้ยวใบกระท่อมด้วยใครเคี้ยวนะอาจารย์ไมเคิลเคี้ยวใบกระท่อมไปด้วยโอ้นะครับอันนี้นะจําได้นะก็เลยมาเข้ามานะครับเข้ามาสักเสียนปู่เสียนครูกับอาจารย์หนุ่มติดต่อเข้ามาครับอาจารย์ทิวกําลังลอกลายอยู่ตอนนี้นะครับใครจะมาก็มาได้นะครับนัดได้นะครับนะไม่ก็เบอร์อาจารย์ทิวหรือไม่ก็เบอร์อาจารย์หนุ่มนะครับหลักยันนะครับเผื่ออาจารย์หนุ่มไม่ว่างอาจารย์ทิวนะครับอันนี้ทํางานที่เดียวกันมั้ยเนี่ยคนละที่เหรออืมวันนั้นคนนั้นได้มาสักด้วยมั้ยพาคนนี้มาใช่ป่ะใช่คนนี้อ๋อไม่ได้สักนะกลัวน้องๆเค้างงว่าพาคนไหนมาเค้าแซวเล่นครับแซวเล่นครับแซวเล่นนะนี่ก็อันนี้นะครับก็รอสักแกนอยู่ เสียนปู่ครับเสียนปู่คาเวสวันโนนะครับก็ราคาอยู่ประมาณ 30,000 นะครับ 30,000 อันนี้แล้วก็แฟนอีกนะครับแฟนนะครับอันนี้นะครับผมนะก็ใครจะมาก็เข้ามาได้เลยแล้วกันนะครับสักตั้งแต่ยังตากแดดอยู่นะครับยังจำการเพิ่มซ้ายกับขวาด้วย4แถว5แถวโอ้เพิ่มอีกนะครับ4แถว5แถวอีกนะครับโอ้โหนะครับวันนี้นะรัดเต็มครับจัดเต็มเลยเต็มหลังครับวันนี้นะจัดออปชั่นครบครับตัวท็อปเลยนะท็อปที่สุดแล้วนะครับของสำนักนะครับลายนี้นะครับสำหรับคนที่เขาขอได้ไหว้รับนะครับบนได้ต่างๆได้ชีวิตดีขึ้นนะครับเขาก็จะกลับมาไม่ลืมครับเขาเรียกไม่ลืมไหว้ครูมาไหมเนี่ย9 กับ 10 มีนามาครับผมเนี่ย9-10 มีนาคมนี้ไหว้ครูนะครับอันนี้อาจารย์หนุ่มรูปหล่อใครจะมาก็โทรหาอาจารย์หนุ่มแล้วกันนะครับหรือทักที่เพจได้วันอาทิตย์อยู่นะครับเนี่ยว่าไงลองโจสั่งเมายังไม่เมามึงดูเด็กไอ้เหี้ยนอนอ้วกอยู่ไอ้ชิบหายแกล้งเด็กอีกนะครับ47นะครับนั่งกินเหล้าแข่งกับอายุ15ครับนะ47นะอ้วกไปกินไปครับเมื่อวานนี้ครับดูครับนะอันนี้ก็ลูกศิษย์ผมนะครับตอนนั้นก็ยังไม่สักวันนี้เพิ่งจะมาสักเนาะวันนี้กล้าสักแล้วนะครับกล้าสักแล้วมันก็มีประสบการณ์เมื่อวานนี้มั้งนักข่าวรถคว่ำ10ตลบนะครับไม่เป็นไรครับนะรถคว่ำใช่ไหมรถคว่ำ10ตลบครับเออครับผมว่าโทรเบอร์จามิติดเลยครับผมว่าก่อน5 ทุ่มกว่าฝนคว่ำมันคือโลกเละเลยครับแต่ตัวเองไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับบอกว่าบารมีอาจารย์ขุนกวีเป็นผู้สื่อสารครับบารมีอาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะครับผมคำนี้นะฟังแล้วกูขนตุดลุกมากครับนะมีทั้งจริงใจและไม่จริงใจเนอะ ใช่ไหมอันนี้จริงใจครับดูครับดูเครื่องรางของขลังใส่ของผมเลยนะครับรอยสักนะโอเคนะครับมาสักก็มาสักกันได้เลยนะครับผมนะ